เดี๋ยวมาแต่งหน้ากันเลยนะคะขั้นแรกเนี่ยก็จะลงเป็นมอยส์ไจเซอร์ก่อนเนาะเพราะว่าเมย์ยังไม่ได้ลงอะไรเลยที่หน้านะคะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นนามิแอมเฟสเจจูวิตามินซีไบรท์นิ่งเจลนะคะเจลกูต้าวิตามินซีตัวดังนะคะก็คือจะเป็นแบบส้มนั่นเองก็ลงไปให้ทั่วหน้าเลยนะคะตัวนี้ก็ช่วยเรื่องผิวกระจ่างใสแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นได้ดีนะสดชื่นมากเลยทุกคนเราก็มาลงงานผิวกันเลยดีกว่านะคะอันนี้ก็จะเป็นมูสแป้งซับมันนะคะก็เป็นของใหม่ที่ออกมาแล้วเมย์ก็เห็นหลายๆคนรีวิวนะก็เลยอยากจะลองให้เพื่อนดูกันนะคะว่าเป็นยังไงเนาะก็คือจะเป็นนามิเมกาโปรสตูดิโอ AABB Super Matte Mousse นะคะจะเป็นการรวมระหว่าง AA กับ BB เข้าด้วยกันเนาะก็คือจะให้หน้าเนียนคุมมันติดทนตลอดทั้งวันแล้วก็กันเหงื่อกันน้ำนะคะงานปกปิดช่วยปรับสีผิวใครที่มีริ้วรอยนะคะก็จะช่วยให้ริ้วรอยเนี่ยดูจางลงด้วยนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยนอกจากจะปกปิดแล้วนะคะเขาก็จะมีสารบำรุงด้วยเป็นคอลลาเจนแล้วก็กลูตาไทโอนนะคะที่สำคัญเนี่ยก็จะมีเป็น SPF 30 PA บวกบวกด้วยนะคะก็เดี๋ยวลองมาลองทากันเลยเนาะนี่นะคะจะเห็นได้เลยว่าเนื้อเขาจะมีความแบบมูสเนาะแล้วก็จะเป็นโทนสีเหลืองนะคะเป็นสีที่แบบโทนกลางๆเดี๋ยวมีทาให้ดูครึ่งหน้าก่อนละกันจริงๆจะใช้มือเกลี่ยก็ได้นะคะถ้าแบบใครไม่สะดวกใช้อุปกรณ์อะไรเงี้ยแต่ว่ามีอ่ะเป็นคนที่จะชอบใช้อุปกรณ์ได้มาใหม่นะคะอันนี้ก็จะเป็นฟองน้ำจากทีน่าแบรนด์เนาะเขาส่งมาให้ลองแล้วเมย์ก็รู้สึกว่ามันน่ารักดีนะคะส่วนสำหรับฟองน้ำสองตัวนี้นะคะเขาก็มีความต่างกันเนาะตัวแรกเนี่ยจะให้งานผิวที่เป็นงานผิวธรรมชาติเนาะเพราะว่าเขาจะมีความแบบว่าเขาเรียกอะไรฟูๆมากกว่านะคะจะนิ่มมากกว่าส่วนตัวนี้จะเป็นสีขาวเนาะจะเหมาะกับการลงผิวกริปแบบหน้าเนียนก่อนจะใช้เนี่ยเมย์ก็จะไปชุบน้ำก่อนนะจ๊ะวันนี้เมย์จะใช้เป็นสีดำเนาะเพราะว่าอยากได้งานผิวธรรมชาตินะคะก็ฟองน้ำที่ไปชุบน้ำมานะคะให้แตะแบบน้อยๆก่อนเนาะแล้วก็ค่อยเพิ่มการแบบทาลงไปนะคะถ้าจุดไหนยังแบบลงไม่ครบเนาะอันนี้นะคะก็ลงไปเรียบร้อยแล้วเนาะก็จะเห็นได้เลยว่าด้านที่ลงเนี่ยจะมีความแบบน่าเนียนแล้วก็สีผิวสม่ำเสมอมากขึ้นเนาะแล้วก็ด้านนี้ก็ยังเหลือแบบพวกรอยต่างๆอยู่นะคะเดี๋ยวก็จะมาลงทางหน้าเลยตัวนี้นะคะราคาก็จะอยู่ที่49 บาทนะคะเพื่อนๆก็สามารถหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาเลยเนาะก็คือพอดีสีผิวเมย์มากทุกคนดูดิลงใต้ตาเพิ่มหน่อยเพราะว่านอนดึกแล้วก็เดี๋ยวเมย์จะปกปิดเพิ่มตรงช่วงที่มีรอยสิวนะคะช่วงนี้นี่พวกข้างจมูกเนี่ยเราจะลืมไม่ได้เลยนะคะตอนแรกนะคะเมย์ว่าจะไม่เซตแป้งฝุ่นเนาะเพราะว่างานผิวที่ได้นี่ก็คือแบบว่าไม่เหนียวเนื้อหนะเลยอะทุกคนแล้วก็มีความแบบเขาเปลี่ยนเป็นเนื้อแป้งไปเลยเรียบร้อยใช่ไหมตัว AABB ตัวเมื่อกี้นะคะก็คือจะไม่เซตก็ได้แต่ว่าช่วงนี้เราใส่แมสก์ใช่ไหมแล้วแบบมันจะมีการกดทับช่วงเนี้ยช่วงใต้ตาแล้วก็สันจมูกนะคะเดี๋ยวเมย์ก็จะมาเซตช่วงนี้สักนิดนึงเนาะแล้วก็ช่วงกรอบหน้านะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นเจ้านางไดมอนด์ทรานสลูเซนต์พาวเดอร์เป็นแป้งฝุ่นโป่งแสงก็คือลงไปแล้วเนี่ยหน้าเนียนคุมมันดีมากก็คืออันเนี้ยเป็นตำนานจริงๆนะทุกคนบล็อกเกอร์หลายๆคนก็คือพูดถึงมากๆแล้วก็เมย์ก็ใช้หมดไปประมาณ 2-3 อันแล้วนะคะแล้วก็คนรอบๆตัวก็ใช้อยู่นะทากันเลยนะคะจริงๆอ่ะเขามีเป็นพับมาให้ด้วยเนาะก็มีพับแบบนี้มาให้แต่ว่าเมย์จะชอบลงด้วยแปรงมากกว่านะคะค่ะราคาอยู่ที่319 บาทเนาะเพื่อนๆก็ไปหาซื้อได้ที่ท็อปวัสันโลตัสบิวตี้อีฟแอนด์บอยนะหรือว่าจะสั่งจากทาง Facebook ของเขาแล้วก็เป็น LINE แอดก็มีเหมือนกันนะคะก็อย่างที่เห็นเลยนะคะเมย์จะเซตช่วงใต้ตาเนาะแล้วก็ช่วงสันจมูกตรงนี้นะคะที่เราจะแบบใส่แมสก์แล้วมันจะกดจมูกเราอะก็คือเนี้ยเมย์ใช้แล้วชอบมากจริงๆทุกคนอย่างที่เห็นเลยว่าลงไปอ่ะสีรองพื้นยังเหมือนเดิมเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นนะคะก็คือดีมากๆโอเคสำหรับบัชออนนะคะมีก็มีด้วยกัน3สีนะคะจากคอลเลกชันของเขาก็คือจะเป็นบัชช็อปเดอะเดย์จากสีจันนะคะตัวนี้เนี่ยมีทั้งหมด8สีด้วยกันเนาะแต่ว่าในมือเมย์ตอนนี้ก็คือมี3สีแบบนี้นะคอลเลกชันนี้ก็คือทำแพ็กเกจจิ้งออกมาได้น่ารักมากๆเลยทุกคนก็คือจะมีความใสๆแล้วก็แพ็กเกจจิ้งเนี่ยมีความแข็งแรงทนทานดีมากๆเลยนะคะสำหรับ3สีในมือของเมย์เนี่ยก็เป็นสีที่เลือกมาแล้วว่าสวยนะคะจริงๆสีอื่นก็สวยเหมือนกันเนาะสำหรับสีแรกนะคะก็คือจะเป็นสี D01 จะเป็นสี Wake Up Call นะคะสี D04 นะคะจะเป็นสี Outside the Box เนาะแล้วก็สี D07 นะคะจะเป็นสี Time to Chillax นะคะอันนี้จะเป็นโทนชมพูตุ่นๆเลยก็คือจะเป็นสีที่
ปัดแล้วน่าจะขับผิวมากเลยวันนี้เดี๋ยวเมย์จะใช้เป็น D07 นะคะเพื่อนๆจะเห็นได้เลยว่าพอแตะลงไปแล้วเขาจะไม่มีความแบบร่วงลงมาเลยเป็นฝุ่นผงนะคะแล้วก็คือสีติดดีมากก็คือต้องเคาะออกก่อนนะจ๊ะไม่งั้นแบบว่าสีติดชัดเนาะเมย์ก็จะทาลงไปช่วงนี้นะคะเบาๆก่อนทุกคนต้องเบามือนะสีเขาค่อนข้างที่จะชัดเนาะนี่ต้องเบามือมากๆประมาณนี้ก็คือยังไม่เกลี่ยเนาะเดี๋ยวขอเกลี่ยนิดนึงนะคะก็จะใช้แปรงที่ลงแป้งอะเมื่อกี้ก็อย่างที่เห็นเลยนะคะว่าเขาสีค่อนข้างที่จะชัดมากๆเลยเนาะเพื่อนๆก็ไปลองเลือกดูนะคะว่าตัวเองชอบสีไหนเพราะเขามีทั้งหมด8สีด้วยกันแล้วคือสวยทุกสีเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวเมย์จะเติมตรงรอยต่อตรงนี้นิดนึงนี่แต่เบาๆอันนี้ก็จะลงแบบหนักๆหน่อยเพราะว่าอยากได้จมูกแบบอุ๊ดจมูกที่มีเป็นอะไรวันนี้ก็นี่นะคะปัดออกมาแล้วก็จะได้แบบสีชัดติดทนดีมากๆเลยเนาะแล้วก็คือเม็ดสีของเขามีความละเอียดดีนะคะก็คือปัดแล้วไม่เป็นปื้นอ่ะทุกคนดูดิก็คือเกลี่ยแล้วก็คือสวยนะเออชอบนะคะไปต่อกันค่ะก็ตัวนี้เนี่ยนอกจากที่เมย์จะเอามาทาแก้มแล้วนะคะเมย์ก็จะมาลงตาด้วยเนาะก็ลงไปให้ทั่วเปลือกตาเลยนะคะแต่ว่าจะเน้นตรงหางตานิดนึงอ่ะช่วงนี้เนาะแล้วก็ลงใต้ตานิดนึงจริงๆก็ไม่นิดนึงหรอกก็ลงไปทั่วๆเลยแล้วก็ลงเป็นอายไลเนอร์สีน้ำตาลอ่อนนะคะช่วงหางตาตรงนี้แล้วก็ลากจากหางตาด้านบนออกมาอย่างนี้ออกมานะคะแล้วก็ดัดขนตาแล้วก็ปัดมาสคาร่าได้เลยนะคะคิววันนี้เนี่ยเมย์จะเขียนเป็นสีโทนน้ำตาลที่ใกล้เคียงกับสีผมเนาะเราก็มาทาลิปกันเลยนะคะสำหรับลิปเมย์จะใช้เป็นตัวนี้นะคะเป็นของน้ามีเนาะจริงๆเขาก็มีหลายสีด้วยกันนะคะแต่ว่าเมย์เลือกมาเป็นเบอร์3เนาะอันนี้จะเป็นนามิโซชิกนะคะก็จะเป็นสีคาราเมลพิงค์เนาะอันนี้เขาจะทาได้เป็นแบบตาแก้มปากเลยนะคะก็คือแบบเออดีอะแต่ว่าวันนี้เราจะทาปากอย่างเดียวเนาะก็เป็นสีชมพูที่น่ารักมากๆเลยทุกคนแบบสาวหวานมากๆเลยนะคะและเมย์ก็จะใช้เป็นกอสใสนะคะทาทับลงไปแล้วก็จะลงไฮไลท์กันอันนี้จะเป็นไฮไลท์แบบลิควิดนะคะอันนี้จะเป็นของมิลเลอร์คือบีบออกมาเยอะมากอะเป็นไฮไลท์โทนชมพูนะก็แต้มลงไปแล้วก็ตรงนี้ส่วนเชดดิ้งนะคะก็จะใช้เป็นตัวนี้เลยมีจะลงแค่จมูกอย่างเดียวนะคะโอเคลุควันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเดี๋ยวมีขอไปแต่งตัวแล้วก็เปลี่ยนคอนแทคเลนส์นิดนึงนะคะ